ควรจะรักษาโรคเบาหวานช่วยเราได้แต่ถ้าเกิดกินในปริมาณที่มากเกินไปไม่สมดุลเนี่ยกินแต่เม็ดกินแต่เม็ดแล้วไม่กินส่วนอื่นเลยเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาในเส้นเลือดเราขึ้นได้ค่ะฉะนั้นกินต้องสมดุลคือหมายความว่าเขาก็มีความหวานเนี่ยหรอใช่มันก็มีความหวานด้วยธรรมชาติของเขาเองแล้วมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะค่ะงั้นก็อย่าลืมกินใบด้วยเพราะใบเขาก็มีวิตามินเยอะใช่หรือว่าตัวฝักเองเนี่ยที่มีกากใยเยอะๆก็ควรจะกินร่วมกันคราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าเออไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเขาบอกว่าให้กินเยอะๆกินเป็นประจำค่ะไปซื้อเป็นแคปซูลมากินเลยดีกว่าอันนี้เนี่ยได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าต้องสมมติรับประทานสัปดาห์นี้อาจจะเว้นไปอีกสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์นะคะแล้วค่อยมารับประทานทั้งสัปดาห์ใหม่หรือว่าจริงๆก็นึกขึ้นได้ก็ลองรับประทานเข้าไปนะคะเพื่อเสริมภูมิให้ร่างกายเท่านั้นเองอย่ารับประทานทุกๆวันนะคะแม้ว่าอย่างที่เรารู้ว่าเขาจะเป็นสมุนไพรก็ตามนะคะแต่ว่าเขาถ้าเกิดเรารับประทานมากเกินไปมันก็มีผลเสียเหมือนกันนะคะใช่ก็ตามที่เรากินมากหรือน้อยเกินไปเนาะคุณนุ้ยทางสายกลางดีที่สุดค่ะจริงค่ะในนี้โบก็ได้พริกหั่นแฉลบค่ะแล้วก็มะนาวมะนาวตามด้วยน้ำปลาค่ะคุณนุ้ยเสร็จแล้วคุณนุ้ยลวกกุ้งต่อได้เลยอ๋อได้เลยค่ะแล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนิดนึงละลายปรุงรสเนาะใช่เพราะว่าตัวเม็ดมันเนี่ยคุณนุ้ยลองชิมเม็ดตอนเนี้ยไม่ขมละมันจะหวานแน่นะรับรอง จริงๆจริงๆไม่ขมไม่ขมมันจะออกหวานกับกรอบกรุบกรุบมีรสสัมผัสแปลกๆแล้วก็หวานขมอ่ะจริงเหรอไม่ขมค่ะอุ้ยกลิ่นหอมถ้าไม่กลิ่นหอมใครข้าวโพดข้าวเหนียวจังเลยคุณโบพามันไงคุณน้อยใช่ไหมเหรอคุณโบเหรอกลิ่นข้าวกลิ่นข้าวเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวอ่ะยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานเนี่ยแต่ก็มีขมด้วยอะค่ะนิดนึงนิดนึงแต่ดีกว่าแต่ดีกว่านั้นแน่นอนอ๋อดีกว่าอบแห้งแน่นอนจริงค่ะแล้วคุณค่าก็ยังอยู่ครบค่ะไม่น่าเชื่อเหมือนข้าวโพดเราลองเอาไปหมกไฟหรืออะไรให้เขาแบบเขาจะแตกเหมือนข้าวโพดไหมคุณโบลองดูก็ได้นะหรือว่าเอาอย่างนี้คุณนุ้ยให้คุณผู้ชมลองแล้วเขียนจดหมายหาเราดีกว่า ว่าเราจะกินมะรุมได้ แบบไหนบ้าง ทางอื่นบ้างแต่วิตามินซีด้วยคุณผู้ชมต้องระวังเรื่องราวของวิตามินซีเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่ามะรุมเนี่ยเขามีวิตามินซีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าให้เขาผ่านความร้อนนานมากนะเพราะวิตามินซีเนี่ยจะทนไม่ได้นะคะกับความร้อนคุณบอกกี่ตัวจ๊ะ4-5ตัวก็ได้ค่ะโอเคงั้น5ตัวนะคะให้สะดุ้งนิดๆนะค่ะแค่นี้พอไหมคะพอค่ะถ้ากุ้งสุกมากมันก็จะเหนียวเนาะนั้นใส่ไว้ในนี้เลยนะใช่มะรุมเนี่ยเขากินกันทุกภาคนะคุณนุ้ยภาคเหนือก็กินภาคกลางก็มีภาคกลางเนี่ยก็นิยมไปทำแกงส้มแบบที่เราเห็นกันภาคใต้ก็มีมะรุมเอาไปทำอะไรดีคะน่าจะเป็นแกงเหลืองนะใส่ส้มแขกด้วยอร่อยเลยอ่ะค่ะเขาบอกว่าอีสานเนี่ยนะคะค่ะผู้ชมเขาเอายอดกับใบอ่อนแน่นอนไม่ได้ไปทำอะไรหรอกจิ้มน้ำพริกแน่นอนอยู่แล้วนะคะคืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองหันมาบางทีลองหันมาปลูกเนี่ยพืชผักที่เป็นแบบของบ้านเราแบบนี้นะคุณโบใช่เป็นยาแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยทำให้เราเหมือนกับป้องกันโรคได้อีกด้วยคือบางครั้งเนี่ยอาหารที่เราทำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรับประทานทุกวันเนี่ยเราทำเลือกสรรมาเนี่ยเพื่อที่ว่าจะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนะไม่ใช่ว่าพอเป็นโรคปุ๊บแล้วก็มากินมารุมกันเถอะมากินมารุมกันเถอะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมใช่ถ้าเกิดเรากินอาหารจานด่วนบ่อยๆเนี่ยค่ะแล้วอยู่ดีๆเอ๊ะไม่สบายแล้วจะมากินมะรุมไม่ได้ช่วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเนี่ยเราเลือกผักพื้นบ้านบ้างค่ะให้มีความหลากหลายนะคะคือไม่ใช่กินมะรุมอย่างเดียวก็อาจจะไปกินผักอย่างอื่นบ้างด้วยนะคะเพราะว่าผักทุกชนิดของบ้านเราเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็กินให้มีสุนทรียะทางด้านการกินอย่ากินให้มันไม่อร่อยแล้วแบบจำเจโดนบังคับกินอย่างเงี้ยร่างกายก็ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่มีความสุขร่างกายก็ไม่แข็งแรงค่ะน้ำยำเสร็จแล้วคุณนุ้ยเอานี่ใส่ได้เลยยินดีค่ะเอามาลุมลงก่อนเนาะค่ะพระเอกของเรา
ีทำไมต้องให้เอกเป็นนางเอกได้ไหมได้เยอะไปไหมเนี่ยคะคุณโบโอเคนะคะโอเคค่ะและกุ้งลงไปเลยค่ะแหมสีสวยเชียวนี่ค่ะอันนี้มีเต้าหู้ทอดว้าวเพิ่มโปรตีนใส่เลยนะใส่เลยค่ะนี่เรียกว่าเป็นอาหารชีวจิตได้ไหมคุณโบนี่ว่าน่าจะได้นะจริงๆอาหารไทยเนาะคุณนุ้ยก็ชีวจิตแทบจะหมดค่ะเดี๋ยวโบรบกวนคุณนุ้ยตักใส่จานได้เลยเดี๋ยวโบทำพริกวังค่ะโรยให้น้ำยำแบบว่าหอมมากคุณโบแล้วก็ง่ายทำที่บ้านเองได้สบายมากแต่ไม่น่าเชื่อว่าเวลากินเข้าไปนะคุณผู้ชมเขาจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนกินข้าวโพดอ่อนใช่รสสัมผัสเขาก็ดีด้วยคุณนุ้ยนุ้ยลาดข้างบนนิดนึงก็ได้เลยตรงไหนตรงนี้ใช่ตรงนี้เหรอคะวางไปเลยตรงนี้ทำหมดแล้วและคุณผู้ชมอย่าตกใจเลยเวลาโบใช้มือเนี่ยเพื่อเถอะว่ามือเราเนี่ยยังไงนะก็สะอาดกว่าเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มีน้ำมันหล่อลื่นที่เป็นฟู้ดเกรดเครื่องจักรต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นนะคุณผู้ชมแล้วน้ำมันหล่อลื่นที่เขาใช้อ่ะมันก็คือน้ำมันหล่อลื่นอ่ะแต่เขาแค่แบบว่าเป็นมาตรฐานว่ากินได้อ่ะแล้วเราจะไปกินมันทำไมกินของมือเราไม่ดีกว่าหรอเพราะเราก็ล้างมืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองใช่นะคะอ้าวล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เสร็จแล้วคุณโบยำเม็ดมะรุมใส่กุ้งค่ะเต็มไปด้วยวิตามินต่างๆแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ดีเลยล่ะค่ะไม่ขมเลยค่ะแล้วเมื่อมีน้ำยำนะกลมกล่อมกินง่ายมากค่ะออกหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วก็เจอรสสัมผัสแบบที่มันเป็นกรอบๆอยู่ข้างในเป็นจานเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีเลยคุณผู้ชมคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราเลือกรับประทานอะไรสักอย่างหรือว่าเลือกกินอะไรสักอย่างเนี่ยถ้ากินแล้วเนี่ยดีกับร่างกายกินแล้วเนี่ยโอ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสี่ยงกับมลพิษทุกอย่างเลยแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเลือกกินแล้วนะเราเลือกใช้ชีวิตแล้วนะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในมลภาวะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมีวิตามินซีเยอะก็ยิ่งจะทำให้นอกจากว่าเราจะไม่เป็นหวานแล้วผิวพรรณเราก็ยังดีอีกด้วยแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยริ้วรอยก็มาช้าใช่ไหมคะแล้วทำไมล่ะคะเราจะไม่เลือกกินของอร่อยที่มีประโยชน์แบบนี้แล้วก็หาง่ายซื้อง่ายโตได้ในประเทศไทยปลูกได้ด้วยแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ชมสนใจอยากจะมีต้นมะรุมไว้สักต้นในบ้านนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าต้นมะรุมเนี่ยต้นไม้มหัศจรรย์เนี่ยเขามีรูปร่างกันแบบไหนไปกันเลยค่ะม้ายืนต้นขนาดกลางทรงโปร่งก้านชูใบสีเขียวสลับกันคล้ายกับใบมะขามอาจจะแปลกตาสำหรับใครหลายคนนี่คือต้นมะรุมต้นไม้มหัศจรรย์ที่มีสรรพคุณเป็นยาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ยอดไปจนถึงรากที่ฝังอยู่ใต้ดินหลายคนอาจรู้จักเพียงชื่อมะรุมแต่คุณป้าสงัดพรหมเมธและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลรำมะศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองทุกคนต่างรู้สรรพคุณ
เห็นคุณค่าของมะรุมเป็นอย่างดีและรู้จักนำทุกส่วนของมะรุมมาใช้อย่างคุ้มค่าก็มีคนเป็นภูมิแพ้แล้วก็เอาไปกินได้ประมาณ2กระปุกเขามาอีกทีพอภูมิแพ้เขาให้แล้วแต่ว่าหายจริงเปล่าบอกหายจริงๆเคยหายใจไม่ออกเคยอะไรเงี้ยหายหมดเลยและคนที่เป็นไขมันพุงยื่นมาเลยมาจากห้างเดอะมอลล์พุงยื่นมาเลยนะฉันบอกเนี่ยอีโรคมันหายแล้วนะกินมะรุมมาไขมันมันไม่มีแล้วไปตรวจนะแกลองดูมั่งที่เพื่อพุงแกจะยุบเขาก็ซื้อไป10กระปุกแล้วก็มีคนแบ่งซื้อไปด้วยไปขายด้วยไงแล้วทีนี้พอมาอีกทีนะพุงยุบไปเยอะเลยฉันโอ้โหล่อจังพุงยุบไปเยอะแล้วใบมะรุมสดนอกจากนำไปทำกับข้าวอย่างไข่เจียวใบมะรุมหรือจิ้มน้ำพริกมีฤทธิ์เป็นยาระบายกลุ่มบ้านรัมมาศักดิ์ยังสามารถแปรรูปเป็นผงชาใบมะรุมบรรจุแคปซูลหรือซองชาเล็กๆชงดื่มเพื่อสะดวกต่อการรับประทานวิธีการทำใบชามะรุมชาวบ้านจะรูดใบมะรุมออกจากก้านแล้วนำไปตากแดดหรืออบด้วยความร้อนนานประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อรักษาความเขียวสดของใบหลังจากนั้นนำใบมะรุมแห้งไปผ่านการบดเป็นผงให้ละเอียดซึ่งผลการวิจัยจากประเทศอินเดียพบว่าใบมะรุมนี้มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่างกายช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและยังรักษาโรคปากนกกระจอกได้อีกด้วยเพราะว่ามีคนเป็นไขมันนี่ต้องขึ้นวิ่งล่องโรงพยาบาลตลอดไขมันต้องไปหาหมอตลอดแล้วฉันก็เลยในหนังสือฉันอ่านในหนังสือมันแก้ไขมันได้ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าฉันก็เขาไม่ต้องซื้อหรอกฉันให้เขาไปกินเลยพอกินผ่านไปสักกระปุกสองกระปุกอะไรเนี่ยเขามาอีกครั้งหนึ่งหมอบอกไม่ต้องไปแล้วไขมันไม่มีแล้ว จากที่เคยไปประจำทุกปีหมอบอกไม่ต้องไปแล้วไขมันไม่มีแล้วกิ่งและก้านที่เหลือจากการรูดใบออกจนหมดแล้วก็ไม่ไร้ประโยชน์ชาวบ้านรัมมาศักดิ์จะนำมาอบทำเป็นแป้งขัดผิวหรือเผารวมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆจนเป็นผงสีดำล้อมเป็นสบู่ฐานมะรุมมีสรรพคุณแก้ผดผื่นคันและป้องกันเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวนอกจากนี้นำมากลั่นทำเป็นยาสระผมบำรุงสุขภาพผมได้ดีอีกด้วยใช้กันเนากันมะรุมกันอะเมงกันอัญชันกันว่านหอยจระเข้กันตะเลทองพรทองบรรช่างฟ้าทลายโจรฉันกันทุกอย่างเพื่อจะเลี่ยงกันเสียเพื่อให้ใช้ชมพูมะรุมได้ประสิทธิภาพดีขึ้นและใส่กันเสียน้อยลงก็เลยประสบความสำเร็จทำให้เป็นรังแคนี่ก็หายผมร่วงก็ขึ้นดีขันหัวก็หายนี่ใช้กิ่งเป็นส่วนที่กิ่งใหญ่ๆเอามากลั่นเมล็ดของต้นไม้มหัศจรรย์อย่างมะรุมมีประโยชน์มากกว่าการใช้